รัชนกตกสมราคาเต็ง1ลิ้ว8คนแบดมินตัน US Open รัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่สาวไทยโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ของรายการหลังตบสาวแคนาดาฉลุยรอบ8คนแบดมินตัน US Open 2023ที่สหรัฐเมรัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่สาวไทยมืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มสมราคาตบชนะจางหวนยู่มืออันดับ49ของโลกจากแคนาดา 2-0 เกม 2-16 21-12 ในการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 300รายการ Yonex US Open 2023ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2 16คนสุดท้ายชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,287,000 บาทที่สนามมิดอเมริกาเซ็นเตอร์เมืองคาวซิลบลัฟรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่14กรกฎาคมรัชนกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายไปพบกับเหงียนทูลินมืออันดับ26จากเวียดนามขณะที่หญิงเดี่ยวไทยอีกคนเมซ้ายสุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะหลิงเซียงทีมืออันดับ55ของโลกชาวไต้หวัน 2-1 เกม 21-14 16-21 21-13 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบจาคอบเส้นมือ79จากเดนมาร์กด้านประเภทชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการชนะแมตต์คริสโตเฟอร์เส้นมืออันดับ63ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-1221-11 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายไปพบกับทากูมาโอบายาชิมือ62ของโลกจากญี่ปุ่นเสรีที่สุดชี้ก้าวไกลต้องเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านยกมือโหวตเพื่อไทยปิดสวิตช์สว.เอาแล้วเสรีพิสุทธิ์แนะก้าวไกลเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านแต่ต้องหนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลให้ได้ชเสนอปิดสวิตช์สว.ไม่สำเร็จเหมือนเอาหัวชนกำแพงมีแต่หัวจะพังที่ควรแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อนให้ตัวเองเมื่อวันที่15กรกฎาคมเวลา 11:45 นที่โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่เศษ2ส่วน 2566 ของพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปในเมื่อยังไม่เห็นผลมีโอกาสที่8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะแยกจากกันหรือไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลรวมตัวกันได้ทั้งหมด312เสียงโดยพรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูงสุดคือพรรคก้าวไกลจึงได้มีมติร่วมกันให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของ8พรรคการเมืองจะต้องช่วยกันสนับสนุนให้นายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้โหวตครั้งที่แล้วสว.ลงคะแนนเพียง13คนยังขาดอยู่52คนสว.คนที่เคยรับปากว่าจะลงคะแนนให้ก็งดออกเสียงอีกสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาแต่ในเวลานี้ก็มีการเจรจาเพิ่มเติมแต่ผมก็หนักใจแทนถ้าต้องโหวตอีกคุณพิธาจะสู้ต่อไปหรือไม่หากมีโอกาสทั้ง8พรรคการเมืองก็คงจะโหวตให้แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็คงต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าถ้าส.ส.ฝั่งตรงข้ามหรือส.ว.ยังติดเงื่อนไขว่าไม่เอาพรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องของเพื่อไทยและก้าวไกลต้องตกลงกันเองว่าจะเอาอย่างไร
เรามีความคิดแต่ไม่สามารถจัดการอะไรได้ในที่สุดเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้ก้าวไกลคงต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปตามที่ประชาชนต้องการการจัดตั้งรัฐบาลก็จะราบรื่นมากขึ้นอาจไปดึงพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นๆเพื่อให้มีเสียงเกิน376เสียงเป็นไปได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวด้วยว่าถ้าพรรคก้าวไกลยอมเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ต้องสนับสนุนเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลด้วยเราต้องเอาใจกันไว้เผื่อวันข้างหน้าจะสนับสนุนตอบแทนซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเสียหายทนอีกหน่อยอีกไม่นานถ้าเลือกใครไม่ได้ก็เลือกเสรีพิสุทธิ์เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2เปิดช่องให้เสนอนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ส่วนกรณีพรรคก้าวไกลยื่นเสนอปิดสวิตช์สว.โดยการแก้ไขมาตรา272พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าทำไม่ได้ตลอดที่ผ่านมา4ปีในสมัยประชุมที่แล้วครั้งนี้จะทำสำเร็จได้อย่างไรถ้าเอาหัวกระแทกกำแพงจะพังได้อย่างไรมีแต่หัวเราที่จะพังควรหาวิธีการใหม่ไปสู่ความสำเร็จส่วนตัวไม่เห็นด้วยแต่ก็แล้วแต่เขาอย่างไรก็ตามการเสนอแก้ไขมาตรา272อาจจะเกิดคำถามจากประชาชนว่าเหตุใดไม่ดำเนินการแก้ปัญหาประชาชนตามนโยบายที่หาเสียงไว้แต่กลับมาแก้ปัญหาให้กับตัวเองตนว่าไม่เหมาะขอฝากพรรคที่คิดจะแก้ไขให้คิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอย่าไปคิดถึงประโยชน์ของตัวเองมากนัก สมาคมค้าปลีกผิดหวังผลโหวตนายกรัฐมนตรีวอนก้าวไกลเพื่อไทยกอดกันให้แน่นสมาคมค้าปลีกผิดหวังผลโหวตนายกรัฐมนตรีวอนก้าวไกลเพื่อไทยกอดกันให้แน่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพราะนี่คือเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมา14กรกฎาคม2566นายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งและปลีกไทยให้สัมภาษณ์จากผลโหวตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลซึ่งได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งไม่ผ่านการโหวตรอบแรกนายสมชายกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับคนที่คิดว่าตัวเองมีเกียรติสูงสุดในประเทศโดยมองว่าทุกอย่างเป็นการจัดตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเพราะมีการจัดวางจัดเรียงกันไว้อยู่แล้วในแผนการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีการเท่านั้นการโหวตรอบ2ทั้ง8พรรคควรจะผลักดันเสนอชื่อคุณพิธาอีกครั้งให้สุดทางเพื่อให้คลายข้อสงสัยว่าทำไมถึงไปต่อไม่ได้ถ้ารอบ2นี้คุณพิธาไม่ผ่านโหวตคุณพิธาก็ควรจะถอยแต่สิ่งสำคัญคือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต้องกอดคอกันไว้ให้แน่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพราะนี่คือเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมาแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ใช่คุณพิธาก็ตามตอนนี้ไม่ว่าจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามต้องรีบตั้งรัฐบาลทั้งนี้เพื่อปลดล็อกสถานการณ์การเมืองให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วที่สุดเพราะเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศมันรอไม่ได้ขณะนี้กำลังซื้อในตลาดฝืดทั้งประเทศเพราะคนไม่มีเงินจะจับจ่ายใช้สอยและเมื่อตั้งรัฐบาลใหม่แล้วต้องออกมาตรการกระตุ้นหรือทำให้คนมีรายได้เพิ่มโดยเร็วส่วนสถานการณ์ราคาสินค้ายังไม่มีการปรับราคาขึ้นเพราะขึ้นไปก็ขายไม่ได้